สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SnapText Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้เราจะมาคุยกันว่า Lens Sony FE2405F4GOSS ทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์อเนกประสงค์ถ่ายภาพได้แทบจะทุกอย่างที่ช่วง24มิลเนี่ยเป็นช่วงมุมกว้างเอาไว้ถ่ายวิวถ่ายตึกถ่ายอาคารได้ภาพมุมกว้างกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปคือโทรศัพท์มือถือปกติเนี่ยจะให้ภาพที่เป็นช่วงทางยาโฟกัสประมาณ28มิลแต่เลนส์ตัวนี้ให้24มิลก็กว้างอยู่ในระดับหนึ่งช่วงเลนส์ที่เป็น35มิลถึง50มิลก็จะเป็นช่วงเลนส์ normal เอาไว้ถ่ายคนกับวิวถ่ายอาหารก็ยังสามารถที่จะทำงานได้หรือที่ช่วงปลายของเขาซูมเข้ามาสุด70ถึง105ตรงนี้จะเป็นช่วงเทเลโฟโต้หน่อยๆเอาไว้ถ่ายคนครึ่งตัวเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าจะเป็นการถ่ายการแสดงบนเวทีถ่ายกีฬาก็ยังสามารถที่จะทำงานได้อยู่เดี๋ยวมาดูเรื่องของการใช้งานเจ้าเลนส์ตัวนี้กันครับตัวเลนส์ Sony FE2405 ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเลนส์ E-mount Full Frame ซึ่งตอนนี้ Sony ก็มีคำนิยามบอกว่าเลนส์ของ Sony เป็น One Mount เลนส์ตัวนี้เองสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งกล้อง APS-C แล้วก็กล้อง Full Frame นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีของเขาเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเรามีกล้อง APS-C ในอนาคตเราจะขยับเป็น Full Frame หรือว่าเรามีกล้อง Full Frame แล้วอยากจะไปใช้ APS-C สามารถใช้งานร่วมกันได้หมดนะครับตัวเลนส์ทำจากโลหะผิวด้านซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่เป็นรอยง่ายแล้วก็มีซีลกันฝุ่นและละอองน้ำด้วยไม่ต้องห่วงเวลาที่เราใช้งานในสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยเป็นใจไปที่ที่มีความชื้นสูงๆไปหลุยหิมะเลนส์ตัวนี้จะมาพร้อมกับฮูดกริปดอกไม้เอาไว้ช่วยกันแฟร์เวลาที่เราถ่ายย้อนแสงนะครับหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าเลนส์ขนาด77มิลหาฟิลเตอร์ได้ค่อนข้างจะง่ายชิ้นหน้าของเขาเองเนี่ยจะเคลือบผิวแบบฟลูออรีนทำให้เกิดฝุ่นเกิดรอยนิ้วมือได้ยากตัวแร่ฟลูออรีนเนี่ยนะครับได้ชื่อมาจากภาษาละตินแปลว่าการไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวเคลือบฟลูออรีนตรงนี้มันจะช่วยลดแรงตึงผิวนะฮะโอกาสที่จะมีฝุ่นเกาะมีพวกคราบรอยนิ้วมือก็จะน้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน้ำหนักของตัวเลนส์อยู่ที่663กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักเกินไปสำหรับใช้เป็นเลนส์ติดกล้องแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวครับอีกจุดหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบเลนส์24-105ก็คือเลนส์ตัวนี้เขามีปุ่มโฟกัสโฮมาให้ซึ่งปุ่มตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งอะไรเลยมันจะเป็นการล็อกโฟกัสแต่โดยปกติพี่ใหญ่จะใช้เป็นการตั้ง IAF หรือว่าการสั่งให้ระบบ i โฟกัสเนี่ยทำงานนะครับเวลาที่เราจะถ่ายพอร์เทรตแล้วก็แค่กดปุ่มนี้ลงไปกล้องก็จะโฟกัสที่ดวงตาให้โดยอัตโนมัติหรือถ้าบอกว่าอยากให้เป็นเมนูอื่นเราสามารถจะไปคัสตอมไมซ์ได้เลยตรงนี้ตามใจฉันเรื่องของการถ่ายคนสำหรับเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถ่ายคนได้เต็มตัวที่24มิลหรือว่าจะเป็นช่วง35ถึง50มิลเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายคนกับวิวหรือจะเป็นการถ่ายครึ่งตัวที่ละลายฉากหลังให้โบเก้สวยๆก็สามารถถ่ายได้ที่70มิลถึง105มิลนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถทำงานได้สบายๆถือว่าสอบผ่านสารการถ่ายคนส่วนเรื่องของการถ่ายวิวเลนส์24-105ตัวนี้ที่24มิลให้มุมกว้างในระดับหนึ่งถ่ายวิวได้ไม่อึดอัดแล้วก็ distortion ไม่เยอะนะฮะไม่มีการป่องของภาพให้เห็นมากนักขอบภาพก็ยังให้ความคมชัดที่ดีส่วนเรื่องตรงกลางภาพเองเนี่ยความคมชัดไม่ต้องห่วงอยู่แล้วหรือถ้าบอกว่าอยากจะได้ความคมชัดแบบสุดๆนะฮะพี่ใหญ่แนะนำว่าปรับค่ารูรับแสงให้มันเป็น f สัก 5.6 ขึ้นไปเลนส์ตัวนี้ที่ตรงกลางภาพแล้วก็ขอบภาพเนี่ยคุณได้ความคมชัดแน่นอนครับมาเรื่องของการถ่ายอาหารกันบ้างนะครับเลนส์24-105 F4 ตัวนี้เนี่ยโฟกัสใกล้สุดจะอยู่ที่38เซนติเมตรก็ถือว่าใกล้มากๆเราสามารถถ่ายอาหารแบบ
ครอสเข้าไปที่อาหารหรือว่าจะถ่ายอาหารแบบเต็มจานก็ยังทำงานได้แล้วก็สีสันของเลนส์ตัวนี้ทำออกมาได้ดีเขามีชิ้นเลนส์พิเศษมากถึง7ชิ้นเป็นAdvanced Aspherical 2ชิ้น Aspherical อีก2ชิ้นแล้วก็ชิ้นเลนส์ ED หรือ Extra Low Dispersion อีก3ชิ้นเรื่องของสีสันไม่ต้องห่วงชิ้นเลนส์ทั้งหมดของเลนส์ตัวนี้จะมี17ชิ้นซูมช่วงปลายของเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่105มิลลิเมตรแถมเราได้รูฟแสงกว้างสุดคือ F4 เอาไปถ่ายงานคอนเสิร์ตการแสดงก็ยังสามารถจะทำงานได้หรือจะเป็นการถ่ายกีฬาถ้าเป็นกีฬาที่ไม่ไกลมากนะฮะเลนส์ที่ช่วง105ก็ยังสามารถจะถ่ายงานได้อยู่เลนส์ตัวนี้มีระบบกันสั่นด้วยเป็นระบบกันสั่นแบบ OSS ช่วยในการถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายภาพตอนกลางคืนถ้าเราไม่มีขาตั้งเนี่ยใช้ระบบกันสั่นช่วยพร้อมกับดัน ISO ขึ้นมาก็สามารถทำงานได้อยู่เรื่องคุณภาพของภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้อยู่ในระดับที่ดีงามเกินค่าตัวไปเยอะเลยเรื่องของความคมทำออกมาได้ดีขอบม่วงพอมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะฮะแล้วก็เลนส์ตัวนี้อย่างนึงคือแฉกไฟสวยมากแฉกไฟเนี่ยจะเริ่มมาที่ F สักประมาณ 5.6 ไล่ 5.6 ขึ้นไปเนี่ยแฉกไฟจะเริ่มมาแล้วแฉกไฟตัวนี้จะเป็นแฉกไฟมากถึง18แฉกด้วยความที่เขามีกลีบดูรับแสง9กลีบนะฮะโฟกัสตัวนี้ทำได้เร็วเลยทีเดียวถ้าให้สรุปเองเนี่ยนะครับเจ้าตัวเลนส์24105 F4 OSS ตัวนี้ถือว่าเป็นเลนส์ติดกล้องตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆถ้านึกอะไรไม่ออกเวลาที่มีกล้องฟูลเฟรมแล้วจะเอาเลนส์ตัวไหนไปหรือจะใช้งานคู่กับเลนส์ตัวไหนดี24105 F4 OSS ตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกแรกๆครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ